ประเด็นเรื่องของนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต10,000 บาทเนี่ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างที่เราได้เห็นกันในขณะนี้มากๆนะครับโดยเฉพาะการเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับซึ่งเขาชูนโยบายเนี่ยเป็นนโยบายเรือธงเนี่ยนะฮะแล้วแน่นอนครับตามกฎกติกาก่อนการเลือกตั้งก็จะต้องส่งรายละเอียดให้กกต.นะว่าคุณมีโครงการเนี่ยคุณจะมีที่มาที่ไปของเม็ดเงินมาจากไหนอะไรอย่างไรบ้างแล้วปรากฏว่าพอเราย้อนกลับไปดูสิ่งที่เพื่อไทยส่งให้กับกกต.เนี่ยไม่มีการกู้นะฮะอันนี้แหละก็เลยเกิดคำถามว่าอ้าวแต่พอเลือกตั้งมาแล้วเป็นรัฐบาลแล้วจะดำเนินนโยบายนี้แต่ว่าขัดกับสิ่งที่มีการยื่นกับกกต.เอาไว้เนี่ยมันผิดกฎหมายหรือไม่อย่างนี้ทำได้หรือเปล่านะครับจะนำไปสู่การร้องอะไรที่จะขัดกับรัฐธรรมนูญหลังจากนี้มากน้อยแค่ไหนวันนี้เราคุยกับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรด้วยแต่ก่อนจะไปฟังอาจารย์สมชัยเนี่ยไปดูเอกสารก่อนคุณผู้ชมฮะไล่เรียงดูนะฮะเอกสารที่พรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้ส่งให้กกต.ก่อนเลือกตั้งเนี่ยจริงๆมีหลายหน้านะครับเป็นการแจกแจงที่มาเงินเลยนะฮะที่จะใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตก็จะอยู่ในลำดับที่45นะครับก็แจ้งกับกกต.ไปว่านโยบายเงินสกุลดิจิตอลและดิจิตอลวอลเล็ตเพื่อประชาชนจะใช้การบริหารงบประมาณแผ่นดินปกติฮะอันนี้คือสิ่งที่แจ้งกกต.นะฮะไล่ดูรายละเอียดกันหน่อยการให้สัมภาษณ์ในช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยเราก็ย้อนกลับไปดูนะฮะก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะหาเงินมาจาก4ส่วนดังนี้1คือเงินประมาณการรายได้รัฐที่เพิ่มขึ้นในปี2567ก้อนเนี้ย 260,000 ล้าน2ภาษีที่ได้จากผลคูณต่อเศรษฐกิจจากนโยบายก้อนเนี้ย 100,000 ล้านบาทต่อมาเป็นการบริหารจัดการงบประมาณก้อนนี้อีก 110,000 ล้านบาทแล้วสุดท้ายก็คือการบริหารจัดการงบประมาณด้านสวัสดิการที่ซ้ำซ้อนอะไรที่มันซ้ำซ้อนก็เอาออกมาเสียก็จะได้อีกประมาณ 90,000 ล้านบาทเนี่ยรวมๆตรงเนี้ย 560,000 ล้านไม่เห็นมีตรงไหนเขียนว่ากู้เลยไม่มีตรงไหนที่บอกว่าจะกู้แต่พอคุณเศรษฐาทวีสินแถลงเมื่อวันศุกร์บอกจะออกเป็นพรบ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทตรงเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าในรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดเนี่ยมันมีเขียนเอาไว้ว่าพรรคการเมืองถ้าคุณจะหาเสียงต้องยื่นนโยบายที่มาเงินให้กกต.ก่อนมีไว้เพื่ออะไรเพื่อป้องกันพรรคการเมืองไม่ให้คุณไปหาเสียงพร่ำเพรื่อบอกว่าเดี๋ยวสัญญานะจะทำนั่นนี่จะทำนี่ให้มีเงินหรือเปล่าแต่สุดท้ายไม่ทำ อันนี้เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นการส่งให้กกต.ตรวจพิจารณาว่าโอเคล่ะคุณจะทำตามแบบที่คุณพูดไว้คุณมีแผนการแล้วใช่ไหมคุณบอกคุณจะทำเนี่ยงบประมาณมหาศาลนะคำถามว่าคุณเอาเงินมาจากไหนเพื่อไทยก็แจกแจงตามนี้แต่สุดท้ายพออ้าวคุณเป็นรัฐบาลคุณไม่ได้ทำตามที่คุณส่งแจกแจงไปยังกกต.นี่อันนี้แหละคนมองว่าเรื่องใหญ่มันจะถึงขั้นว่ากลายเป็นประเด็นข้อร้องเรียนเป็นการขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เรื่องนี้เราไปคุยกับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นะครับทางคุณสมชัยเนี่ยมองว่าก็แน่นอนแหละคือมันไม่ตรงกันจริงๆตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งแต่ถ้าถามว่าสิ่งนี้เนี่ยกกต.จะหยิบมาตรวจสอบเลยไหมกกต.คงไม่หยิบมาเองฮะครับเว้นแต่ว่ามีการร้องเรียนเข้าไปนี่ฮะมีคนร้องเรียนเข้าไปแน่นอนว่าก็ต้องตรวจสอบแล้วคุณสมชัยเชื่อว่าถ้าหากไปถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยมีนักร้องไปร้องเนี่ยมันก็เสี่ยงจะเข้าข่ายความผิดฐานหลอกลวงประชาชนอยู่เหมือนกันครับว่าไม่ตรงกันนะฮะในแง่ของแหล่งที่มาไม่ตรง 100% ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้คำถามคือกกต.จะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเองหรือไม่ผมคิดว่ากกต.คงไม่ได้หยิบเองนะครับเพราะกกต.เองคงจะมองเพียงแค่ว่าเอาละเมื่อคุณหาเสียงคุณก็ส่งรายละเอียดต่างๆมาให้ทางกกต.ก็ถือว่าครบถ้วนแล้วแต่สาระสำคัญภายในเนี่ยกกต.จะคงไม่เป็นฝ่ายที่จะไปได้เริ่มในการที่จะมองปัญหาอะไรเกิดขึ้นเองนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเห็นว่าเป็นความผิดจะมีโอกาสเข้าข่ายความผิดไหมมาตรา73วงเล็บ5 73วงเล็บ5ก็คือเรื่องการหาเสียงด้วยการหลอกลวงให้เกิดความเข้าใจผิดตรงๆเนี้ยก้ำกึ่งนะครับเพราะว่าสิ่งซึ่งหาเสียงไว้เป็นอย่างหนึ่งแต่ในส่วนของการที่ไปทำจริงเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงๆนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นซึ่งอาจจะมีคนร้องต่อกกต.ได้อาจารย์สมชัยก็ยอมรับว่าเสี่ยงนะฮะถ้ามีคนไปร้องก็อาจจะสุ่มเสี่ยงเข้าข่ายก็คือหาเสียงหลอกลวงประชาชนคือคุณสมชัยบอกว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยต่อให้ทำได้ก็จริงนะสมมุติไม่มีปัญหาเอาผ่านไปกีฬาดานและฉลุยเนี่ยที่บอกว่าจะเริ่มได้พฤษภาคมปีหน้าก็อาจจะไม่ทันเหมือนกัน
พราะว่าตามกรอบเวลาเนี่ยเลื่อนมาแล้วรอบหนึ่งแล้วมันก็มีขั้นตอนมีวาระนะฮะถ้าเกิดเราจะออกเป็นพรบ.กู้เงินเนี่ยมันมีอีกหลายด่านที่ต้องผ่านยิ่งไปกว่านั้นถ้าสมมุติเข้าไปสู่สภานะฮะเข้าไปสู่สภาเนี่ยก็ถึงแม้ว่าคุณเศรษฐาจะมั่นอกมั่นใจว่าเรามี300กว่าเสียงยังไงก็เสนอกฎหมายแล้วก็ผ่านอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่แน่อาจารย์สมชัยบอกถ้าสุดท้ายมันไม่ผ่านขึ้นมานะครับไม่ผ่านแปลว่าอะไรนายกเศรษฐาไม่ลาออกก็ต้องยุบสภาฮะปกติถ้าเสนอกฎหมายไม่ผ่านก็มีอยู่แค่2ทางก็เลยมองว่านี่แหละก็เป็นจุดชี้เป็นชี้ตายของรัฐบาลเศรษฐาเหมือนกันครับในกรณีของไม่ผ่านในขั้นส.ส.เนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งรัฐบาลต้องคิดเองละว่าจะเอาอย่างไรนะฮะเนื่องจากตัวพ.ร.บ.เงินกู้ดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายสำคัญนะครับเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็เป็นกฎหมายการเงินด้วยนะครับรัฐบาลเองก็อาจจะมีสิทธิ์ตัดสินใจ2 อย่างคือ1ยุบสภาหรือ2ลาออกนะครับถ้าลาออกก็เลือกนายกรัฐมนตรีกันใหม่แต่ถ้ายุบสภาก็เลือกตั้งใหม่นะครับแต่ถ้าสมมุติมันไม่ผ่านจริงๆเนี่ยอาจารย์สมชัยบอกว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นจุดที่ทำให้รัฐบาลของคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับเสียหน้ามากที่สุดเลยก็ว่าได้ว่าถ้าสุดท้ายมันไปไม่ได้เพราะหาเสียงเอาไว้ใหญ่โตนะครับแล้วเป็นนโยบายหัวเรือเป็นนโยบายชูธงของพรรคเพื่อไทยเลยครับน่าสนใจฮะว่าจะลงเอยกันแบบไหนนะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย